ไปดูการบุกตรวจค้นยึดเครื่องสำอางปลอมนะครับที่ย่านสายไหมนะฮะได้เกือบ 200,000 ชิ้นมูลค่าไม่น้อยกว่า300ล้านรวบผู้ต้องหาได้2คนฮะกลางดึกที่ผ่านมาครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยนายแพทย์เรศกฤษณัยรวิวงศ์ครับเลขาธิการสำนักงานอาหารและยาหรือว่าอย.ตำรวจบก.ปคบ.เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานำหมายค้นสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตรวจค้นอาคารเลขที่111/600นะครับซอยสายไหม13หมู่บ้านอมรินิเวศ3ถนนสายไหมแขวงและเขตสายไหมซึ่งมีการนำเข้าและเก็บเครื่องสำอางปลอมหลากหลายยี่ห้อผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในการแก้ไขปัญหาและทลายแหล่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากสืบทราบมาว่ามีผู้ค้าเครื่องสำอางรายใหญ่ลักลอบจำหน่ายเครื่องสำอางปลอมผ่านทางโซเชียลมีเดียเข้าตรวจค้น5จุดนะครับยึดของกลางได้จำนวนกว่า 180,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายคือนางเรนูอิ่มละไมอายุ62ปีและนายชนะเลิศรุจิไพบูลย์อายุ45ปีนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับ